สวัสดีจ้านัดจังพาสวบรายงานตัวอีกแล้วค่ะมื้อนี้เมนูแซ่บๆส้มตำวุ้นเส้นมาเด้อมาเด้อมาแซ่บน้ำกันอันนี้เผ็ดจี๊ดจัดเลยใส่ปลาหมึกตัวน้อยๆกับอันเอียงค่ะหอยแมงภู่หอยแมงภู่หน้าตาน่ากินมากเลยมื้อนี้ดักอันนั้นที่มันแบบจี้ๆจ้าๆแน่จ้ะมาเด้อแฟนเพจคนหน้าที่กดติดตามหายมากินน้ำกันเมื่อนี้ดีใจหลายมีคนมาติดกดติดตามหายเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะก็มีกำลังใจสิเฮ็ดคิดออกมาอีกต่อไปค่ะมาๆๆ มาแสบน้ำกันจ้ะฮายรายงานตัวค่ะนัดจังผ้าสวบน่ากินไหมส้มตำส้มตำวุ้นเส้นมื้อนี้ใส่วุ้นเส้นจ้ะบ่ได้ใส่ขนมจีนนะใส่เส้นลวกเส้นใส่เห็นเพิ่นกินก็อยากเนาะมาเด้อรอบดึกอันนี้รอบมิดไนท์กินแล้วก็นอนค่ะของแซ่บเฮาต้องกินเวลาดึกนะถ้ากินเวลาทำงานมันก็คือว่าล่ะมันจะมีความเครียดเฮาก็สิกินบ่แซ่บเนาะเอามากินแบบผ่อนคลายจ้ะคลายเครียดมาเด้อมาเด้อขออนุญาตเปิดมือนะคะซ่อมกระแสบคือเก่าล่ะค่ะแต่ว่าใส่มือกะแสบกว่าเก่าเนาะแสบกว่าเนาะสุดยอดใส่สูนเส้นแสบสุดยอดเลยพี่น้องเลยใส่ปลาหมึกพร้อมเบิ่งเอาปลาหมึกตัวใหญ่หนวดมันหนวดปลาหมึกตัวนี้น้อยสดสดกินกระพักสิแซ่บจี๊ดจ๊าดจริงๆเลยมื้อเนี่ยมีเด็กหน่อยมานั่งแอบเบิ่งแม่ให้กำลังใจแม่กินอยากเบิ่งพะนะว่าแม่ว่าแม่กินแซ่บค่ะแซ่บสุดๆเลยอือชี้เนี่ยใส่ปลาหมึกใส่สตอนี่นั่งก่อนสั่งมากเนี่ยถึงกิโลมันหลายเอากินมาท่านเก็บไซส์2ฟิตไว้นะคะเอาออกมามันก็รสชาติยังคงคุณภาพเหมือนเดิมเลยแต่ห่อหนังสือพิมพ์ก่อนนะห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงแยกอากาศมันเข่าเนาะดูดชิบดีๆถุงที่มันไม่ติดนะมันก็จีรสชาติจับคือเราธรรมดาละค่ะอยู่เมืองไก่บ้านเนาะเวลาเขากินของยังเขาต้องหุ่นจักถนอมอาหารส่วนมากผักที่เก็บได้จากสวนที่มันเหลือเขาก็จะผักกระเพราสิจะเอามาลวกพอแบบใบมันสุกมากนะเอาเขาไปเก็บในตู้เย็นได้จับแซ่บๆเลยหอยแมงภู่เอามาราดไอ้ตัวที่มันหลุดออกจากเปลือกอะใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าตัวที่เอามากินครับรู้สึกว่าสิติดใจตำใส่บักพริกแห้งแล้วค่ะบักพริกแห้งมันจะแซ่บกว่าพริกดิบเนาะพอเราอยากเส้นมีอีกอะวุ้นเส้นเอามาลงแล้วก็กินนะง่ายลองกินเบิ่งเด้อตำวุ้นเส้นบางเวลาก็เบื่อขนมจีนขนมเส้นละเราก็มากินเปลี่ยนรสชาติบ้าง
เนาะเปลี่ยนรสชาติแซ่บมาด้วยจ้าแฟนๆที่น่ารักทุกท่านเนี่ยคอมเมนต์ได้มีโอกาสเป็นนางกินน้ำกันคือสิดีเนาะจ้ะเนาะแซ่บบ๊อบปลานี่ผู้ใดเลยพวกผู้จากสวนก็ยังอยู่นะคะยังมีให้กินเรื่อยๆนั่งพักหน่อยว่ายใส่กุ้งแห้งด้วยเนาะอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเอาเส้นอันนี้มันเข้ากับน้ำจำต้มจำกันเส้นไอ้บุญเส้นโอ้สวดจานเลยเด้เนี่ยโพดโพบลำเปลือตำกินผู้เดียวใส่บักพริก15-20เม็ดประมาณกำลังดีแซ่บสะทกสะท้านเลยส้มตำโอ้ยมันมันกินส้มตำเนี่ยบักพริกกินบักพริกมันบ่แม่นแต่ขันบ่เป็ดกับบ่แซ่บนะพี่น้องเอ้ยก่อนที่กินแล้วก็สินั่งหายแล้วปะเนี่ยมันแพ้เรากินผักเอากินน้ำหมักทั่วผู้เอาก็ฝากใจปลาหมึกพร้อมกินปลาหมึกแก่เผ็ดกินอัมราฤดูร้อนสิเข้าฤดูหนาวแล้วกินอัมราฤดูร้อนนะคะเนาะเผ็ดจี๊ดจ๊าดเว้ยขึ้นหูข่อยเลยบัดนี้เนี่ยตาวิ่นว่องมองเลยมันเผ็ดเอามันคนเข้ากันก่อนเพื่อว่ามันจะดูดความเผ็ดออกแม่เราสิตำให้ยังคักกระดอกกระเดือทั้งน้ำมักพริกก็ได้เนาะหอบใส่เป็นกำโดดว่าเฮ้ยบ่หุจักความคักกระเด็กหน่อยฮ่าฮ่าด่าเจ้าของสตอครับหอยแมงผู หอมเชียวแซ่บหลายเล็กหน่อยหัวหลอกหัวหลอกแม่ลังกินมันยังมาจินางเบื้องแม่ห่องหายได้ป่ะเนี่ยมันเผ็ดโอ้ยมาขอบริการน้ำให้แม่พร้อมเรียกต้นเนี่ยเพิ่นบักกากออกเพิ่นอายกล่องเพิ่นบ่ใส่เสียเพิ่นห่อนแม่หนาวลูกห่อนที่บ้า
บอกว่าหนาวหนาวมันบอกฮอนมันจะเปิดฮอตแอร์พูดโอ้ยชีอร่อยค่ะแซ่บแซ่บต้องอร่อยค่ะแม่เผ็ดแล้วลูกเอ้ยฮะน้ำหมูกน้ำหูน้ำตามากเหมือนแนวทรมานเนี่ยเนาะจักกระแซบมีจังคาเมล่าขยับอ่ะโอ้ว้าโอ้ลูกเกิดเพิ่งกินไปแล้วนั่งก่อนเหรอเป็นสู้ชีครับพี่สาวเพิ่มบอกให้นอนมาย่อมนอนถามแม่ก่อนพะนะโอ้ยแม่อยากกินตำส้มก่อนนอนนะลูกเนาะเราเด็กกินกะกินหอดแฟนๆเนาะจริงๆแล้วขอบอมี่ทำงานเนี่ยนะคะสิพากินเบิดมือเลยค่ะคือว่าประว่างเนาะทำงานไปพร้อมอาทิตย์นี้ยุกะเศร้าค่ะกะเศร้าย้ำเศร้าจะไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นอย่างหรอกทำงานตั้งแต่7โมงครึ่งถึงที่ทำงานเปลี่ยนสภาแล้วก็ของงานทำงานญี่ปุ่นไม่ได้นั่งนะคะยืนทั้งวันบ่สบายคืออยู่บ้านเฮาเด้อเฮ็ดงานญี่ปุ่นไผว่ามันดีเงินสิเป็นรายวันค่ะทำบะหมี่ทำบะหมี่โอ๋เนาะว่า 7,500 จะทำบะหมี่โอ๋กับประมาณ 8,000 กว่าบาทเอ้ย 8,000 กว่าบาทประมาณ 8,000 เยนสิถ้าพูดถึงกะดีกว่าบ่มีทักบ่มีอีหยังทําน่ะเนาะเห็นหาลิงบ่เจ้าไม่ใส่นะเนี่ยอายอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสิมาแล้วนี่ทําไมไม่มาเต็มๆอ่ะลูกมีคนที่คิดถึงมีจังอยู่นะคิดถึงมีจังอยู่โอ๊ยกล้าสั่งชื่อกูได้ใส่น้ำมูกหลายแล้วภาษีเราโกกับมาทำเรื่องทำงานก่อนผู้ใดอยากมาทำงานญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเฮาได้เงินมาเนี่ยเฮาต้องจ่ายภาษีนะคะภาษีก็แบบแต่เงินเดือนของเฮาเขาจะคิดออกเฉลี่ยมาได้หลายก็จ่ายหลายเงินหน่อยก็จ่ายหน่อยขั้นต่ำเนี่ยก็ประมาณ30,000 เยนเดือนละอันนี้ภาษีบ่แม่นให้เขาจะเก็บฮอกเก้นเก็บเที่ยวกับบัสสุขภาพหมายถึงเก็บป่วยเขาไปหาหมอเขาจะไปโรงพยาบาลอันนี้เขาก็จะฮักไว้แล้วก็มันจะเป็นฮอกเก้นของบริษัทอีกถ้าเกิดเขาเป็นบริษัทพนักงานประจำเนี่ยเขาก็จ่ายทุกเดือนถึงอายุห้อง60ปีเขาก็จะจ่ายคืนเท่ากันสิมันดีอย่างหนึ่งนะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาแก่มาเนี่ยเราจะได้เงินค่าเลี้ยงดูจากอำเภอเนาะจากรัฐบาลจะดีหน่อยก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าญี่ปุ่นมันจะดูแลดีกว่าได้เงินเรากับสินี้กลับไปอยู่บ้านเท่าพี่น้องไงเพราะว่าค่าใส่ใจมันถูกว้าสุดแน่อยู่ทำงานไปก่อนดีบ่ดีเฮากลับไปใส่เงินอยู่บ้านเฮาก็ได้นะเราไม่ต้องเดือดร้อนทำงานอะไรเลยเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงก็นี่แหละเกี่ยวกับต่างชาติอ่ะเนาะถ้าเราสั่งใจทำเล่นๆไปมันก็บ่ลำบากอย่างนะคะแต่ว่าคือว่าล่ะแบบแต่คนเพิ่นสิมากแบบใดแต่อันนี้ก็แฮมมาหลายปีแล้วอยู่นี่ก็ประมาณก็บ่หลายปีดอกค่ะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็
เกือบ3ปีละ3ปีก็โอเคแล้วนะปกติอยู่บ่ทนนะอันนี้บ่แม่นหยังดอกบ่มีหยังเฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเงินเฮาเฮ็ดงานเฮาก็ได้ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัวเฮาได้มาคุยกันไปกันมาเรื่องเพชรมันก็แปลกเนาะอักฟอยหลายๆเพชรหายมาเลยนะว่าอยากคูถามไม่ได้นั่นจูกำลังแสบอยู่บอกให้ขู่มันวะนอนเองสิปกติก็นอนเองได้นะมันนั่งเฝ้าแม่นั่งเฝ้าแม่ว่ากินอิ่มน้ำแบบบายบายน้าข้าวเหนียวแล้วมันอยากนอนบอกบายบายวะบายบายนิดเดียวนั่นแหละนิดเดียวนิดเดียวแป๊บหนึ่งรอก่อนเหลือหนังเหลือบักพริกเนาะเท่าไรเท่าไรหรือเดี๋ยวมือล้างสิตอนนี้กำลังรวบรวมจ้ะว่าสิสิคุยเกี่ยวกับเรื่องขั้นใบขับขี่ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่านี่ทำผ่านมาแล้วเนาะอยากจะแนะนำน้องๆหรือแม่บ้านที่มาอยู่ญี่ปุ่นเราอยากเฮ็ดใบขับขี่ญี่ปุ่นนะว่าจะขอมีประสบการณ์มากนะก็อยากสิฮัทเจังบอกว่าจะซื้อมากกว่าซื้อซอยอีหยังใดกันหน่อยเนาะเขาอื่นมาจะไหนแล้วลืมแหละแล้วมือล้างนะหาเหมือโอกาสดีๆก่อนรวบรวมขอมือก่อนมันก็โดนแล้วก็จำไม่ได้จะไปขออีหยังเนี่ยต้องหาขอมือเพิ่มก่อนนะคะเพราะว่าอยากว่าอีหยังออกไปที่แปลว่าจะคล้องว่าผิดเราเฮ็ดให้คนอื่นเพิ่นเข้าใจผิดมันบ่ดีนะเวลาเฮาเรียนอีหยังขังแล้วเฮาต้องจําของที่ดีถูกๆมันสิได้นั่นสมองเลยเนาะมอสเด้อโอ้แซ่บแฮงให้เบิ่งแล้วชํานี่ล่ะเอาทั้งกินทั้งฝอยแล้วแต่กาบักหอยนี่ล่ะบักหอยจูบเอ้ยบ่แม่นมักหอยแมงผู้แมงผู้ครับแมงผู้ที่บ้านเฮาก็สิใส่รถม่านขายน่ะหอยแครงหอยแมงผู้จำได้เนาะเวลาไออยู่ในบ้านเนาะแถวน้ำหมู่บ้านหรือน้ำเขตปริมณฑลของกรุงเทพนะมันอยู่ว่าหอยแครงหอยแมงปูจำได้เนาะชิมหอดบรรยากาศเก่าๆนะคะเนาะโอเคมื้อนี้ก็บ่มีหยังแล้วกินโชว์ซ้ำนี่แหละเนาะโอ้ยเหลือแต่ตอนบักพริกกินบ่ได้หรอกค่ะแซ่บๆซกๆทานแล้วจี๊ดจ๊าดขนาดเลยจ้ามื้อนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดอยู่ดอกคลิปไอ้เกี่ยวกับใบขับขี่ผู้ใดอยากฟังก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะว่าคอยเนี่ยบ่ได้ว่าเจ้าของเก่งนะเพราะว่าฟุกก็ได้ถือว่าฟุกสอบใบขับขี่ญี่ปุ่นครั้งเดียวผ่านค่ะก็เลยอยากสิมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคเจ้าของในการสอบเนาะจ้ามื้อนี้ก็ลาไปก่อนเอาเด็กม้าหน่อยมันไปนอนก่อนค่ะมันมานั่งรอโดนแล้วมื้อหน้าพอกันใหม่ค่ะกับนัดจังผ้าสอบบ๊ายบายสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แน่